ีอะไรจะเสียครับต้องออกอาวุธครับออกไม่รับเยอะไม่ได้ครับต้องออกครับแม่แบงค์จ่ายเป็นชุดเลยครับโอ้ขวาสวยกวินมาโอ้ยมาขวาแบบขวาไปขวามาคนที่มีดราม่ามีอะไรใช่ไหมก็บางทีกีฬามวยเนี่ยมันมีกฎกติกามีหลักเกณฑ์การให้คะแนนการยุติการแข่งขันมวยซึ่งกรรมการก็ต้องยึดตามหลักตามเกณฑ์และแฟนมวยที่มาดูรายการนี้มันเป็นรายการที่ยอดนิยมนะครับคือเป็นดารามาต่อยแล้วก็คนที่ดูปกติเขาอาจจะไม่เคยดูมวยอาจจะไม่มีความเข้าใจตรงนี้อาจจะดูว่าฝั่งตัวเองเป็นฝั่งที่จะต้องชนะหรือเป็นฝั่งได้เปรียบหรือเป็นแฟนคลับของดาราแต่ละคนอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในกฎกติกาของมวยนะครับว่าที่ผมยุติการแข่งขันที่ผมเข้าไปนับนักมวยอะไรเนี่ยก็ตามหลักตามเกณฑ์ตามกฎกติกาเป็นหลักครับแล้วก็ตามความปลอดภัยของนักกีฬาถ้าเป็นมวยดาราเนี่ยผู้เข้าแข่งขันก็ไม่ใช่นักมวยอาชีพไม่ได้ผ่านการฟิตซ้อมหรือไม่ได้ต่อยมวยมาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นการเซฟหรือว่าการดูแลความปลอดภัยก็ต้องมีเป็นพิเศษเพราะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมามันอันตรายมากเพราะกีฬามวยมันเป็นกีฬาที่ต่อสู้แล้วก็ปะทะโดยตรงอย่างเช่นโดนหนักๆอย่างเงี้ยโดนสะสมบริเวณใบหน้าบริเวณลำตัวหรืออะไรเงี้ยความบอบช้ำภายนอกเรามองไม่เห็นว่าข้างในจะเป็นยังไงเราก็ต้องดูจากปฏิกิริยาดูจากอาการดูจากสายตาแววตาหรือว่าระบบการหายใจหน้าที่ของผู้ตัดสินก็คือต้องดูแลนักมวยเพื่อไม่ให้การบอบช้ำมากจนเกินไปครับส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าในเวทีลุมพินีที่ผมทำงานอยู่ก็ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาดูมวยก็มาเล่นการพนันแต่ส่วนของการพนันแฟนมวยก็เล่นไปส่วนกรรมการเราก็ทำหน้าที่ตามหลักตามกฎกติกาตามภาพความเป็นจริงของการแข่งขันณขณะนั้นส่วนแฟนมวยเขาจะเล่นราคาหรือเขาจะเล่นกันยังไงอันนี้เราไม่ทราบเพราะว่าเราก็ตัดสินตามกฎกติกาตามหลักตามเกณฑ์เป็นหลักครับผมคิดว่ากีฬามวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติเรานะครับซึ่งสร้างประโยชน์ให้สังคมได้มากมายอย่างเช่นตัวผมหรือพี่ๆในวงการหลายคนหรือคนที่เคยเป็นนักมวยมาก่อนนะครับก็เริ่มจากการชกมวยบางคนก็เลิกจากการชกมวยก็ไปเป็นครูมวยสอนต่างประเทศประกอบกิจการยิมมวยได้ซ้อมมวยได้ต่อยมวยได้เรียนหนังสือบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์อย่างเช่นผมก็เลิกชกมวยแล้วก็ได้มาเป็นกรรมการตัดสินมวยผมว่ากีฬามวยก็เป็นกีฬาที่ดีมากแล้วก็สร้างโอกาสให้เด็กเหมือนเด็กต่างจังหวัดเด็กยากจนได้มีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆครับ